clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลครูจะมีแบบหัดมานักเรียนลองคิดกัน17ข้อนะคะไปดูข้อแรกเลยค่ะเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลนะคะข้อแรกเป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตนักเรียนยังจำได้ไหมคะสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีว่ายังไงคะ x bar เท่ากับลืมเท่ากับลืมทุกจำนวนบวกกันแล้วก็หารด้วยหารด้วย2เหรอหารได้ n นั่นคือจำนวนที่มีอยู่ใช่ไหมคะอย่างข้อนี้คะแนนสอบนักเรียน10คนก็คะแนนทั้ง10คนบวกกันแล้วก็หารด้วยหารได้10ไม่ใช่หารได้ n ก็คือ10ไงถ้าเป็นสัญลักษณ์นี่เขาเขียนยังไงนะคะ x บาร์เท่ากับเอาทุก x มารวมกันสัญลักษณ์คืออะไรคะผลรวมภาษาอังกฤษก็คือ summation xi ถูกต้องเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n แล้วก็หารด้วย n นั่นแหละใช่ไหมคะเอา51บวก36บวก48บวกให้หมดเลยแล้วก็หารด้วย10ก็จะได้คำตอบบวกกันได้566หารด้วย10ค่ะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ 56.6 ข้อที่2นะคะเป็นการหามัธยฐานมัธยฐานอยู่ตรงไหนคะมัธยฐานอยู่ตรงไหนของข้อมูลอยู่ตรงกลางของข้อมูลแบบนี้มองปั๊บบอกว่าอยู่กลางเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงก่อนต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากถ้าคนมี10คนมัธยฐานอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6ก็คือตำแหน่งที่ 5.5 ใช่ไหมคะมัธยฐานนี้จะเทียบกับเปอร์เซนต์ไทตรงกับเปอร์เซนต์ไทที่เปอร์เซนต์ไทที่50ถ้าตรงกับคอไทคอไทที่2ถูกต้องถ้าเดซายนะคะเดซายที่5เพราะฉะนั้นเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากซะก่อนใช่ไหมคะพอเรียงแล้วตำแหน่งที่5ก็เป็น53ตำแหน่งที่6ก็53เพราะฉะนั้นมัธยฐานก็ต้องเป็น53การหามัธยฐานต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแต่ถ้าฐานนิยมนี่ไม่จำเป็นต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากข้อที่3เป็นการหาฐานนิยมอย่างที่ครูบอกแล้วว่าการหามัธยฐานเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแต่ถ้าหาฐานนิยมไม่ต้องเรียงใช่ไหมคะดูที่ปรากฏบ่อยครั้งมีอะไรคะที่ปรากฏบ่อยๆในที่นี้ก็คือ51มี2คน53ก็มี2คนเพราะฉะนั้นฐานนิยมมี2จำนวนได้ไหมคะฐานนิยมไม่มีเลยก็ได้ฐานนิยมมี1จำนวนก็ได้ค่ะมี1จำนวนก็ได้มี2จำนวนก็ได้ถ้ามากกว่า2จำนวนถือว่าไม่มีฐานนิยมฐานนิยมอาจจะไม่มีหรือมี1มี2
ถ้ามากกว่านั้นไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นฐานนิยมข้อนี้ก็คือ51กับ53ข้อที่4ให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้เป็นตารางข้อมูลแบบแจกแจงความถี่การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่เราต้องหาอะไรก่อนคะสูตรในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่ก็คือผลรวมของความถี่คูณกับ x ซึ่ง x ในที่นี้ใช้อะไรคะใช้1หรือใช้3ใช้อะไรนะไม่ใช่1ก็ไม่ใช่3ก็ไม่ใช่ใช้อะไรชั้นที่1ใช้อะไรคะความถี่2สูตรของมันก็คือเอาผลรวมของความถี่คูณกับ x ซึ่ง x ในที่นี้อย่างชั้นที่1ข้อนี้ค่ะใช้2ถูกต้อง2มาจากไหนคะ2เราเรียกว่าจุดเรียกว่าจุดอะไรคะจุดกึ่งกลางชั้นในที่นี้มีทั้งหมดกี่ชั้น5ชั้นชั้นที่1ช่วงคะแนน1ถึง3จุดกึ่งกลางชั้นก็คือ1บวก3หาร2ไงคะได้2จุดกึ่งกลางชั้นชั้นที่2ก็คือ5ชั้นที่3 8ชั้นที่4 11ชั้นที่5 14ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลถ้าไม่ได้แจกแจงความถี่เนี่ยเราสามารถบวกกับรหัสได้เองได้เลยแต่พอแจกแจงความถี่เราต้องหาจุดกึ่งกลางชั้นไปคูณกับความถี่อย่างเช่นข้อ1จุดกึ่งกลางชั้น2คูณกับความถี่ก็2คูณ2ชั้นที่2บังเอิญเหลือเกินว่าจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นที่1กับชั้นที่2มันเท่ากับความถี่ใช่ไหมคะ2กับ5ชั้นที่3จุดกึ่งกลางชั้นคือ8ก็ไปคูณกับ6นะคะนี่คือ x ก็แทนจุดกึ่งกลางชั้น2 5 8 11 14เอาความถี่ที่โจทย์กำหนดมาให้คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็หาผลรวมของความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือผลรวมของ f คูณกับ x นะคะหาใน n ก็คือความถี่ทั้งหมดเกิดจาก2บวก5บวก6บวก4บวก3เป็น20ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตในข้อนี้ก็คือ 8.15 163หาร20ข้อที่5ให้หาฐานนิยมเราจะหาฐานนิยมแบบคร่าวๆนะคะจากข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดซึ่งในที่นี้มีทั้งหมด5ชั้นชั้นที่มีความถี่สูงสุดก็คือชั้นที่3ตอบ6ใช่ไหมคะไม่ใช่6นั่นเป็นความถี่เวลาตอบต้องตอบเป็นคะแนนชั้นที่มีความถี่สูงสุดมีคะแนนเท่าไหร่คะ7ถึง9ตัวแทนชั้นที่7ถึง9ก็คือ8เพราะว่า8เป็นจุดกึ่งกลางชั้นนะคะหรือถ้าตอบทั้งชั้นก็ตอบว่า7ถึง9ก็ได้ถ้าตอบละเอียดนิดนึงก็คือตอบ8จุดกึ่งกลางชั้นอันดับภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดก็คือ8เพราะว่าฐานนิยมเป็นจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นที่มีความถี่สูงสุด